พบกับผมนายช็อตตี้บูเจว่ากับบทพิสูจน์กันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2เกมแนวแท็กติคอลชูตเตอร์ขับกันดั้มเข้าไปสู้กันในสมรภูมิขนาดย่อมทั้งในพื้นโลกแล้วก็ในอวกาศครับจุดเด่นของเกมนี้เลยคือเรื่องของความสมจริงครับคือท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะขับกันดั้มแล้วก็พุ่งปูดปาดไปได้อย่างรวดเร็วมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบนั้นนะครับและเรายังสามารถออกจากโมบิสูดได้ด้วยนะครับก็คือเป็นคนสู้ก็ได้อะไม่ต้องขึ้นโมบิสูสู้อย่างเดียวสำหรับโมบิสูที่มีให้ใช้เนี่ยจะเป็นจากจักรวาล UC หรือว่า Universal Sanctuary เท่านั้นนะครับยังไม่มีจักรวาลอื่นมาร่วมแจมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเข้ามาในเกมนะครับเขาจะมีให้เราแต่งหน้าทำผมกันเล็กน้อยด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยก็แล้วกันครับคือเขามีพรีเซตให้อยู่แล้วนะครับไม่ได้สามารถแต่งได้อิสระนะครับก็แต่งได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็จะมีการสอนการเล่นนะครับซึ่งอันนี้ศึกษาให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้สู้บนหุ่นอย่างเดียวครับแต่จะมีจังหวะที่เราลงจากหุ่นด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเควสให้ทำในเมืองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้ว่าให้ทำอะไรดูด้านซ้ายบนเขาจะมีบอกตลอดนะให้ไปคุยกับใครให้ทำอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือการตั้งค่าหุ่นนะครับคือเขาก็จะมีหุ่นให้เรามาเลือกอะเนาะว่าเราจะเอาหุ่นตัวนี้เนี่ยไปต่อสู้ในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือว่าบนอวกาศนะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วยนะว่าหุ่นแต่ละตัวของเราเนี่ยมันไปสู้ได้ที่ไหนบ้างนะครับรายละเอียดมันจะมีบอกอยู่เนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเปลี่ยนอาวุธหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมรวมไปถึงการเปิดกระชับปองด้วยนะเขาจะมีให้เราเปิดฟรีนะครับมารอดูเลยกันละกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรในการเปิดครั้งแรกครับขนส่งกันมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โห GP 04หลังจากนี้ท่านผู้ชมจะมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือมาฝึกกับน้องก่อนครับน้องเขาเนี่ยจะสอนเรื่องต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากด้วยอีกทางเรื่องนึงครับมาที่นี่เลยครับอันนี้คือเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีหลายโหมดให้เลือกเช่นเรดแมตช์เหมือนแรงแมตช์อะไรครับแล้วก็จะมีควิกแมตช์กดปุ๊บก็หาห้องเลยคัสตอมแมตช์คือสร้างห้องเล่นกันเองอะไรเงี้ยส่วนฟรีแพคทิสอันนี้ก็คือฝึกซ้อมนั่นเองครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอีเวนต์นะครับงั้นก็เดี๋ยวผมควิกแมตช์ไปเลยก็แล้วกันครับเจอห้องไหนก็เล่นห้องนั้นไปเลยแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเล่นบนภาคพื้นดินหรือว่าอวกาศซึ่งมันจะมีบอกค่าคอสอยู่นะครับค่าคอสคือกันดั้มห้ามเอาค่าคอสเนี่ยเกินเท่าไหร่ลงนั่นเองครับเผื่อท่านผู้ชมจำไม่ได้นะครับพวกโมบิลสูตรของเราเนี่ยมันจะมีค่าคอสอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นด่านเมื่อกี้ที่ผมจะลงเนี่ยผมสามารถเอา G3 กันดั้มไปลงได้แต่ถ้าเกิดเป็นเดลต้าพัสลงไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าคอส650และแบบนี้เดลต้าพัทก็เอามาใช้ไม่ได้สิจริงๆแล้วในบางโหมดนะครับมันเอาไปใช้ได้เช่นเรดแมทอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าค่าคอส250ไปครับถ้าผมจะเล่นเดลต้าพัทเนี่ยผมจะต้องมาเล่นโหมดนี้แล้วท่านผู้ชมดูด้านล่างได้นะครับแมปมันจะมีการวนกันไปเรื่อยๆนะเอาล่ะเริ่มของจริงกันได้เลยนะครับอันนี้ผมเล่นภาคพื้นดินให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวอวกาศจะตามมานะครับโอเคศัตรูอยู่ไหนกันบ้างด้านหน้านี่เหรอบีมไรเฟิลชาร์จได้นะครับเกมนี้เหมือนผมจะเจอด้านขวาแป๊บนึงโอบดีกว่าโอบล้อมไม่รู้ใครล้อมใครยิงไม่โดนถอยก่อนค่อยๆแดชไปโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ล่ะไม่โดนผมมีบีมบาซูก้าอยู่ไม่เป็นไรอุ๊ยโอ้จะยิงแสกหน้าผมยิงไปยิงมัวๆซัวๆไปก่อนไปแดชไปไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนไปฐานศัตรูแล้วน่ะสงสัยจะไปวางระเบิดแน่เลยวางระเบิดฐานศัตรูได้ด้วยนะเอากดผิดไปยิงใส่ใครน่ะไม่โดนใครสักคนเลย ต้องยิงกะล่วงหน้าครับผมว่าผมไปเอาคนนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยไปหาเพื่อนเราละยิงโดนแล้วครับโห1ดอกของนายช็อตตี้ยิงอัดไปดิเรียบร้อยเป็นไงล่ะครั้งแรกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันระเบิดแล้วตกใจเลยไปล้อมกรอบแตกครับผมเรียบร้อยมาอีกตัวแล้วใกล้มากเดี๋ยวจะต้องคว้าบิมเซเบอร์มายิงแกตลิงไปครับนิดเดียวแตกไปอีกหนึ่งข้างหน้าเต็มหน้าครับผมชาร์จบีมไรเฟิลยิงต่อโอเคไปหนีไปไหนยิงต่อโดนเข้าไประยะประชิดยิงต่อแตกแน่นอนแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวโดนจากไหนวะถอยก่อนข้างหลังเหรออุ้ยโอ้โหด้านข้างนี่วะไปฐานศัตรูก่อนเลยละกันไปวางระเบิดหน่อยศัตรูก็เกิดเรื่อยๆนะครับอันนี้อันตราย
แต่เรามากันเยอะไม่เป็นไรรอโหลดแป๊บนึงมีบาซูก้ารอโหลดอย่างนานเลยนี่แน่นี่แน่ถอยก่อนถอยก่อนเยอะเยอะถอยก่อนถอยก่อนเยอะอุ้ยแตกเลยเปรี้ยวเกินไปไงมาถึงฐานศัตรูเลยเวลาจะเกิดก็เราเลือกจุดเกิดที่เรายึดไว้ได้นะครับแล้วมันก็ต้องรอแป๊บนึงดูด้านขวาล่างเห็นไหมมันจะมีบอกเวลาอยู่นะครับไม่สามารถเกิดเลยทันทีได้นะยิงไปก่อนเลยแล้วกันไปศัตรูเกิดกันรัวๆครับผมไฟผมนี่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไฟซัพพอร์ตมาจากไหนอ่ะจุด A ยึดด้วยเลยไหมล่ะกดดันไปกดดันไปโอ้ถึงฐานศัตรูแล้วครับโดนเต็มๆโอ้ฮีละมันไม่เห็นเต็มๆล้มเลยครับนี่ไปเรียบไปจะแตกอีกแล้วเนี่ยถอยก่อนเลยครับแต่เลือดยังเยอะอยู่ไม่เป็นไรยิงอัดไปดิแป๊บนึงโหต้องรอบีมบาซูก้าต้องรอนะโดนนิดเดียวแตกไหมโอ้ยนิดเดียวเองโอเคหลบก่อนแตกผมก็จะแตกแล้วครับจริงๆผมต้องควรถอยนะเนี่ยถอยไปซ่อมหุ่นดีกว่าไปไปถอยไปซ่อมหุ่นโอ้ขาพังเวนคัมเพื่อนช่วยด้วยถอยก่อนครับไปซ่อมก่อนหาจุดซ่อมก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าออกแนวลบมาสักไกลเลยครับกดคอนโทรลเหมือนเดิมนะเพื่อลงนะครับกด F เนาะพอมาเป็นล่างนี้แล้วกดเลข1นะครับเพื่อที่จะเอาปืนซ่อมนะครับซ่อมเลยครับผมโอ้ยเสียวเสียวเสียวซ่อมก่อนซ่อมก่อนเฮ้ยศัตรูมาใกล้มากเลยอะถ้าเพื่อนเราตึงไว้ไม่ได้ผมต้องขึ้นหุ่นเลยนะครับนี่เนี่ยมากันแล้วเนี่ยดูจากหลอดเลือดนะครับเพื่อนเรายังตึงกันได้อยู่2คนเนาะไม่เป็นไรซ่อมก่อนครับดีกว่าเสียหุ่นครับเสียหุ่นคะแนนจะหายไปเยอะนะครับซ่อมจนโอเวอร์ฮีทเลยเป็นไงไม่เป็นไรนี่โหลดได้อย่างรวดเร็วครับผมสำหรับปืนซ่อมโอเคครับซ่อมจนโอ้โหเวลาเหลือแค่1นาทีเท่านั้นครับคิดว่าไปบู๊ดีกว่าซ่อมซะเกือบเต็มเลยครับคราวนี้ขากลับมาเป็นปกติแล้วเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยซ่อมกันจนเหลือแค่30วินาทีเองครับผมคิดว่าผมมาสู้ดีกว่าป่ะอ่ะอันนี้มันลงกันดั้มเว้ยไพลอตไปไหนอ่ะไม่รู้ไพลอตไปไหนอันนี้มันไม่รู้เว้ยว่าเป็นพวกเดียวกันยิงไปเปลี่ยนเปลี่ยนบีมเซเบอร์โอ้ฟันไม่โดนเรียบร้อยครับผมไอ้บีมเซเบอร์ฟันฮะมีคนลงจากโมบิสูตรแล้วไม่ทำอะไรเลยนี่แน่ฟันไปอีกหนึ่งทีจะชนะแล้วครับเรียบร้อยก็จะมัวๆซัวๆนิดนึงนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาเล่นในอวกาศกันบ้างดีกว่าครับเนื่องจากอวกาศไม่มีพื้นให้เหยียบนะครับถ้าเกิดต้องการจะเหยียบพื้นคือกดคอนโทรลนะฮะโดนไหมเอาโดนโดนเฮ้ยไปๆๆตามไปตามไปตอนนี้จะตายแล้วระวังมันล่อซื้อเราอุ้ยหูโดนเหมือนกันไม่เป็นไรขึ้น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 นี่แน่แอบละจ้าโอเวอร์ฮีทแล้วใช้แป๊บเดียวโอเวอร์ฮีทแล้วตัวผมมันถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำการชาร์จยิงได้เอ้าพวกเราไม่มีใครยึดจุดเลยเวนกัมงั้นเดี๋ยวผมยึดเองก็ได้วะสำหรับวิธีการยึดจุดในอวกาศนะครับให้กดปุ่ม F ค้างไว้นะเพื่อที่จะลงจากโมบิสูนะครับเพราะว่าเรากดนั่งไม่ได้แล้วถูกไหมเออนั่นแหละก็ไปใกล้ๆจุดก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยทำการยึดนะโอเคก็ว่าและคะแนนฝั่งเราไม่ขึ้นเลยไม่มีใครยึดจุดเลยผมยึดเองก็ได้ยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าสู่สมรภูมิรบกันได้ศัตรูอยู่ไหนกันเอ้าอยู่ข้างบนกันหมดเลยอย่างนี้ผมก็ยึดจุดดีกว่าไหมเอ้ยมีศัตรูเกิดตรงนี้แป๊บนึงโอ้โหปืนเหลืออะไรวะน่ะโอ้โหหน้าหงายเลยครับโอ้โหหน้าหงายเลยเพื่อนช่วยด้วยตัวขาดเลยโดนยิงชะงัก
ยิงไปยิงไปดีมากพวกแตกนี่แน่แถวนี้เยอะว่ะทั้งบนทั้งล่างโอเคโอเคเต็มหน้าเลยนิดเดียวนิดเดียวยิงไม่ทันอุ๊ยโอ้โหโดนอีกตัวนึงยิงหน้าหงายเลยเหมือนกันไปพุ่ง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 อีกตัวนึงเขาหนีไปแล้วครับเลือดเหลือนิดเดียวเองไปพุ่งตามไปตามไปโอ้น่าเสียดายเวลาหมดแล้วว่าศัตรูคะแนนเยอะกว่าเรานิดเดียวเองครับเรียกได้ว่าเฉือนกันจริงๆครับผมแต่พูดถึงเราพลาดช่วงแรกด้วยแหละที่ไม่มีคนไปยึดจุดอ่ะก็เลยทำให้คะแนนศัตรูมันเด้งเอาเด้งเอาเมื่อเล่นจบแล้วก็อย่าลืมแวะไปรับรางวัลที่ Reward Center เป็นระยะระยะด้วยนะครับมีตังค์มากพอก็ไปเปิดกระชับปองอัพกงอัพเกรดอะไรก็ว่ากันไปซึ่งการเปิดกระชับปองมันก็จะมีหลายตู้มากนะครับก็แนะนำว่าให้ดูหน้าตู้ก่อนเป็นหลักครับนี่ถ้าเกิดว่าชอบท่านชาอัสนาเบอร์หรือว่าอะมูโรเลนี่คือตู้นี้เลยนะครับแล้วมันก็มีเวลาให้ด้วยนะแค่6วันอะไรเงี้ยส่วนตู้ต่อไปอันนี้คือจะเป็นตู้ปกตินะครับแล้วมันยังมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นการเอาตั๋วไปแลกเอาแต้มไปแลกอ่ะคืออย่างที่เห็นน่ะว่ามันแจกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองมาส่องๆดูก็แล้วกันถ้าว่างนะมันแลกของได้เพียบเลยอ่ะส่วนตู้ที่ผมจะเปิดก็แน่นอนครับตู้นี้ครับเพราะว่าชื่นชอบทั้ง2คนนะครับผมเปิดได้20ครั้งนะครับก็เปิดเลยก็แล้วกันมาดูซิว่าจะได้ใครครับคนแรกเป็นเดลต้ากันดั้มนะครับสีทองอย่างเท่ครับอุ้ยคนต่อมาเป็นใครอ๋อเป็นปืนเฉยๆแหมคือทุกครั้งที่มีการเปิดอ่ะจะเห็นแอนิเมชันอันนี้เสมอนะครับข้ามได้นะกด Enter รัวๆเลยก็ได้นะครับใครที่ใช้คีย์บอร์ดเนาะส่วนอันนี้ก็คือ Delta Plus นะครับกันดั้มยูนิคอร์นเนาะข้ามครับผมมาดูต่อไปโอ้ยซีซูรูอ่ะไปต่อครับเป็นปืนนะครับบีมเซเบอร์แต่เป็นของซากุทรีจิม3โอเคโอเคโอ้บีมเซเบอร์แบบ2ด้านอันนี้ก็ควงกันเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยใช่ไหมอันต่อมาโอเคเป็นมาร์คไฟบีมไรเฟิลนะฮะบีมเซเบอร์รูปทรงแปลกๆเอาล่ะก็ตามที่เห็นนะครับว่าได้โมบิลสูตรมา4ตัวนะครับมี3ดาวตัวเดียวคือเดลต้าพลัสนะครับงั้นก็เดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงเลยก็แล้วกันมาเอานี้สกิปไปเลยก็แล้วกันเนาะดูแค่สำคัญสำคัญก็พอโอ้โอเคอันนี้จากกันดั้ม MSVดอบไฮสปีดเอ็กซ์เพอริเมนทัลไทป์อ่านว่าอะไรเนี่ยซีคูเหรอผมไม่มั่นใจตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นมาจากกันดั้มเซนติเนลเจสตานะครับกันดั้มนาราทีฟโอ้โหคือเรียกได้ว่ารอบนี้แทบจะไม่มีกันดั้มเลยครับเป็นพวกโมโนไอซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีกันแทงโผล่มาด้วยก็ตามสภาพครับไหนละท่านอโมโรกับท่านชาหายไปไหนแล้วก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนพวกไอเทมด้วยนะครับซึ่งช่วงแรกที่ผมจะแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆครับเช่นเคลื่อนที่เร็วขึ้นอะไรงี้โจมตีแรงขึ้นป้องกันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาแลกๆดูกันละกันแต่ว่าเก็บตังค์ไว้ใช้บ้างนะไหนๆก็เข้ามาที่นี่แล้วครับจะอธิบายวิธีการอัปเกรดไปเลยกันละกันคือสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีปืนเลเวล1แล้วใช่มั้ยถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็คือเราไปซื้อเลเวล2แค่นี้เลยการอัปเกรดมีแค่นี้เลยคือต้องซื้อไล่ระดับไปนะครับจากเลเวล1ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับหลังจากนั้นก็กดตัว V ขึ้นมานะครับเพื่อทำการเปลี่ยนพวกโมบิลสูตรที่เราเพิ่งได้มากันละกันเนาะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเอา G3 Gundam นะครับที่ได้ฟรีนี่แหละไปเล่นนะครับก็คือกดเสร็จปั๊บอย่าลืมกดที่ register ด้วยเนาะเพื่อทำการเลือกนะครับว่าจะให้ไปสู้ที่อวกาศหรือว่าพื้นดินนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ custom mic นะครับเพื่อที่จะติดตั้งพวกอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งกันดั้มแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสล็อตบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถใส่อะไรได้เท่าไหร่บ้างนะครับอย่าให้มันเกินขีดเนาะแล้วไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีบอกไงว่าจะต้องใช้แต้ม cost medium รองเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องไปบริหารจัดการกันให้ดีครับทีนี้เรามาดูออปชันกันบ้างดีกว่านะครับคือก็มีการปรับพวกคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันลงเครื่องเพลงมาก่อนใช่ไหมก็สามารถใช้จอยได้อะไรได้ส่วนเมาส์นี่ขอบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างลำบากมากเพราะว่ามันไม่สามารถหันเร็วๆได้อะมันจะค่อยๆหันอะไรเงี้ยพอใช้เมาส์แล้วก็รู้สึกลำบากไปใช้จอยอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าส่วนปุ่มที่ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนก็คือสามารถมาเปลี่ยนในที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้ทั้งปุ่มของตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็คีย์บอร์ดเมาส์เลยส่วนกราฟิกก็แล้วแต่ท่านผู้ชมไหวแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมก็ปรับตามที่เขาแนะนำไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนภาษาด้วยนะเผื่อบางคนอาจจะไม่ชอบเสียงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นได้ครับส่วนภาษาที่เป็น UI เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยนะ